สวัสดีครับผมธนภูมิศรีวิเศษคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music แนะนำเจ็บยอดนักทรอมโบนใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรเพลงแรกในวันนี้ต้องให้แขกรับเชิญเป็นคนบอกแล้วว่าเป็นเพลงอะไรคะมาแบบสั้นมากเลยอ่ะครับ เพลงแรกนะครับที่อยากนำเสนอเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่แต่งให้กับคุณโจเซฟอเลซี่นะครับชื่อว่าชิคโคเรียสทรอมโบนคอนแชตโตนะครับคนแต่งก็คือคุณชิคโคเรียนั่นแหละที่แต่งไว้ก่อนเสียชีวิตนะครับแต่งให้สำหรับคุณโจอเลซี่โดยเฉพาะเลยแล้วก็เพลงนี้ถูกเล่นมาสักปีที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นเพลงที่ถูกนำมาเล่นอีกในงาน Thailand International Trombone Festival ที่จะจัดขึ้นที่วิทยาลัยเดียงคศิลป์ในวันที่ 8-11 สิงหาคมนี้ครับ8-11 สิงหานี้เผื่อใครสนใจเผื่อใครสนใจเราฟังตอนนี้ก่อนที่บอกว่าคุณโจเซฟอเลซี่เนี่ยก็มาด้วยมาด้วยครับเป็นเมนอาร์ติสต์ของเราในปีนี้เลยครับให้ฟังอยู่นาทีกว่าเองโก็ให้เป็น example ไว้แล้วก็มาฟังของจริงจบเพลงที่จะเล่นกับ TPO ในวันที่10นะครับเป็นแค่นำจิ้มเป็นแค่ออเดอร์พอได้เลยก็ใครสนใจเราไปชมกันได้เนาะอ่ะวันนี้ต้อนรับการมาเยือนครั้งแรกของ PM สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมุกสวัสดีครับค่ะแนะนำตัวเล็กน้อยผมเอ็มนะครับธนภูมิศรีวิเศษนะครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับภาควิชาเครื่องดนตรีทองเหลืองแล้วก็เครื่องกระทบครับบราสแอนด์เพอร์คัชชั่นนั่นแหละครับอ่ากว้างๆเลยอันนี้ครับค่ะก่อนที่จะไปรู้จักนักทรอมโบนมากมายไปหมดเนี่ยต้องรู้จักพี่เอ็มก่อนเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยว่าเริ่มเรียนดนตรีครั้งแรกทรอมโบนเลยไหมคะไม่ครับผมเริ่มเล่นดนเครื่องดนตรีครั้งแรกเนี่ยทรัมเป็ตครับตอนอายุ9ขวบเป็นโรงเรียนประถมครับก็ตอนนั้นโรงเรียนไม่ได้มีเครื่องดนตรีให้เลือกเยอะมีทรัมเป็ตยูโฟเนียมซูซาโฟนแล้วก็กลองผมก็มองว่าทรัมเป็ตมันดูเท่ดีก็เลยเลือกเล่นทรัมเป็ตตอนป.4 ป.5 ป.6 ฮะแล้วก็พอขึ้นมัธยม1 2เนี่ยก็ยังเล่นทรัมเป็ตอยู่แต่ว่าพอเข้าระดับมัธยมแล้วเนี่ยก็เพื่อนๆจากต่างโรงเรียนประถมอื่นเนี่ยก็การแข่งขันก็เยอะด้วยเพื่อนๆเขาก็เก่งไอเราคิดว่าเราก็พอได้แต่ไม่ใช่ทีนี้รุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้าวงเขาก็เลยเปลี่ยนผมไปเล่นทรอมโบนตอนม.3แล้วโกรธอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าไอเราอยากเล่นทรอมเป็ตก็เปลี่ยนผมไปเล่นทรอมโบนแต่ว่าดันเปลี่ยนมาทรอมโบนได้แป๊บหนึ่งมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันคลิกจังโอ้ยมันเข้านะใช่มันมือก็เลื่อนถึงเอ็มบูเชอร์ก็รู้สึกว่าพอดีรูปปากเราพอดีใช่รูปปากมันพอดีมันรู้สึกพอดีไปหมดผมเล่นทรอมโบนอยู่สักประมาณเทอมหนึ่งก็คิดว่าโอ้ใช่เลยไม่โกรธเลยทีเนี้ยหายโกรธแล้วนะหายโกรธเลยใช่แล้วก็พอดีช่วงนั้นอยู่ม.3ที่ดุริยางคศิลป์เขามีแคมป์ชื่อว่าไซโยวีไปออดิชั่นพอดีผมก็จับพิษจับภูเครื่องเพิ่งเล่นนี่แหละไปออดิชั่นแล้วก็อาจารย์พินัยท่านก็ผมไม่ได้เก่งหรอกตอนนั้นก็เพิ่งเล่นแต่ว่าท่านน่าจะมองเห็นถึงความเป็นไปได้ในอนาคตอารมณ์นั้นท่านก็ให้ผ่านเข้าค่ายไซโยวีซึ่งมันก็เป็นแคมป์ Southeast Asian Youth มันก็นักดนตรีจากต่างประเทศมาด้วยผมก็น่าจะเด็กมากๆแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากๆที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเล่นทรอมโบนของผมแล้วก็ได้มาเรียนต่อที่ Pre-College ก็มาเรียนดนตรีจริงจังเลยมาเรียนดนตรีจริงจังเลยดูแบบว่ามุ่งมาทางนี้เลยนะเนี่ยมาเลยฮะมุ่งมาเลยไม่เอาอย่างอื่นแล้วไม่เอาชอบละทรอมโบนจริงๆเคยไปออดิชั่นไปสอบเข้าที่ดุริยางค์ทหารบกนะครับแต่ว่าด้วยความตอนนั้นเป่าทรัมเป็ตไงก็ไม่ได้เรื่องทรัมเป็ตมันไม่เข้ากับเราใช่มันไม่เข้ากับผมก็เลยว่าโอเคเปลี่ยนมาทรอมโบนปั๊บก็รู้สึกว่ามันจะลงตัวกว่าค่ะก็เรียนต่อที่เรียนที่ดุริยางคศิลป์ตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 แล้วก็มาเจอกับอาจารย์ฟิลอาจารย์คนแรกของผมชื่อว่าอาจารย์ชอนสกอตต์รีดค่ะก็มาเจออาจารย์ฟิลแล้วก็ขึ้นปริญญาก็จบปริญญาตรีที่มหิดลนะครับแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่กราสนะครับเรียนต่ออยู่1ปีนะครับแล้วก็กลับมาก่อนไม่ได้กลับไปอีกนะครับอ้าวทำไมล่ะเพราะว่าไอ้ช่วงที่กลับไปเนี่ย
มันเป็นช่วงรอยต่อว่าอาจารย์จะออกบ้างหรืออาจารย์ไม่ออกบ้างอาจารย์ฟิลเขาก็เลยบอกว่าโอเคอยู่ต้องเรียนจบมาสเตอร์กับไอก่อนก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมเรียนปริญญาโทค้างไว้1ปีใช่แล้วก็ไปนู่นแล้วก็ไปนู่นทีนี้พอเรียนที่นู่น1ปีอาจารย์บอกว่าจะออกแล้วให้กลับมาเรียนจบปริญญาโทที่ค้างไว้ที่นี่ก่อนผมก็เลยโอนเกรดที่นู่นมาที่มหิดลเอาก็ไม่ต้องเรียนเลยสิจบเลยเกือบเพราะว่ายังติดวิชาที่เป็น recital แล้วก็พวก comprehensive ค่ะอันเนี้ยก็กลับมาทำพวกนั้นเหลือแค่นั้นก็จบเลยครับค่ะแล้วก็พอจบเสร็จแล้วปั๊บอาจารย์ก็ยังไม่ไปไหนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ตัวอาจารย์หลอกปะเนี่ยใช่แล้วก็อาจารย์ก็ยังไม่ได้ไปไหนดีสักพักนึงแต่ว่าตอนนั้นอาจารย์ก็ให้เป็นผู้ช่วยสอนแล้วก็จบตั้งแต่ปี2016ก็เริ่มได้เป็นผู้ช่วยสอนเป็นอาจารย์พิเศษก่อนค่ะแล้วก็สอนมาเรื่อยมาจนเป็นอาจารย์ประจำเนี่ยครับตอนนี้ก็สอนเด็กๆในระดับผมสอนตั้งแต่ pre college จนถึงปริญญาโทครับโอ้เด็ก pre ตั้งแต่มัธยมตั้งแต่มัธยมใช่ตอนนี้ก็มีนักเรียนอยู่13คนเยอะมากก็พอประมาณได้ปวดหัวแต่ก็หูดูต่างวัยเยอะน่าจะมีอะไรให้ก็ด้วยความที่นักเรียนนักศึกษาเขามีความวัยเขาต่างกันเยอะเวลาสอนมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวใช้วิธีการสอนไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่ว่าก็เป้าหมายเดียวกันเวลาสอนนักเรียนที่เป็นจะมาเรียนทรอมโบนหรือว่าดนตรีจริงๆมันก็ต้องมองแบบเป็นโปรเกรสนะครับก็คือก็วางไว้ว่าระดับนี้เอาแบบนี้ระดับนี้ควรจะถึงอย่างนี้อย่างนี้ครับนอกจากเป็นครูสอนแล้วก็เป็นนักเล่นด้วยเป็นนักเล่นด้วยครับก็เล่นอยู่ที่ตำแหน่งปัจจุบันนะครับ Associate Principal Bass Trombone นะครับที่ Thailand Philharmonic Orchestra ครับก็ผมเข้าวงออเคสตราครั้งแรกเนี่ยปี2010ตอนนั้นอยู่ปี3นะครับ2010เหรอ2010ตอนนั้นอยู่ปี3ครับก็เขาเปิดออดิชั่นพอดีผมก็ลองดูก็ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะด้วยความที่กรรมการท่านก็คงเล็งเห็นถึงไอ้นี่มันน่าจะพอได้แล้วก็ผ่านเข้าไปฮะก็ตอนนั้นเซ็กชันก็จะเป็นพี่ต้นนะอาจารย์ต้นสาธิตอาจารย์เอ็มสุขนิตแล้วก็อาจารย์ฟิลนะเป็น principal อยู่แล้วก็เอาผมเข้าไปเป็นตุตตี้ก็เป็นทรอมโบนมี4คนก็อยู่ที่Thailand Field ตั้งแต่ปี2010เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโอ้อยู่มาอย่างยาวนานนานยาวนานนะก็14ปีได้เนาะใช่ครับใช่14 15ปีใช่นี่ไงวันนี้เราก็ได้รู้จักไปแล้ว1คนนะนักทรอมโบนถ้าจะตามไปดู ไปได้ที่ TPO นะคะสัญญาเรียนเชิญครับคอนเสิร์ตเยอะมากเยอะมากค่อนข้างเยอะครับ ทั้งคลาสสิกเอ่ยเกมเอ่ยหนังเอ่ยอะไรเงี้ยครับเยอะน่าสนใจมากเนี่ยเดี๋ยวว่าจะตามไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญค่ะครับอ่ะเข้าเรื่องหน่อยวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเชิญอาจารย์เอ็มมาแนะนำนักทรอมโบนให้กับท่านผู้ฟังได้รู้จักว่าถ้าอยากจะฟังเนี่ยเครื่องที่แตรชาร์คเนี่ยไอ้เครื่องเนี้ยต้องไปเริ่มฟังจากใครคนแรกเมื่อกี้เราเปิดให้ฟังเป็นโจเซฟอเลซี่ครับพูดถึงคนนี้หน่อยว่าเป็นใครอย่างไรณขณะนี้ณตอนนี้หรือว่าตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาถ้าเราจะพูดถึงว่าทรอมโบนนัมเบอร์วันเนี่ยก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคนนี้การที่เราจะบอกว่าเขาเป็นทรอมโบนนัมเบอร์วันได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นอย่างเดียวมันต้องรวมในครบทุกด้านจริงๆถ้าแบบเป็นหนึ่งคนมีสแตทในทุกๆด้านเนี่ยคือเต็มทุกกราฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมนเทอร์คือความเป็นครูที่ดีสอนเด็กจบมาเป็นอาร์ติสต์แทบจะทุกคนการเป็นนักออเคสตราที่เก่งมากๆแถมเป็นนักโซโล่ที่โคตรจะสุดอีกเนี่ยคือคำว่าเลเจนด์นี่มันไม่ได้มาโดยง่ายเฮ้ยส่วนใหญ่เลเจนด์นี่มันต้องแบบว่า อาจจะเสียไปแล้วหรือเปล่า อะไรนี้หรือเลิกเล่น living legend เออนี่เขายังครับก็คุณโจเซฟอาเลซีเนี่ยก็คือเป็น principal trombone อยู่ที่ New York Philharmonic นะครับมาเป็น principal ตั้งแต่ปี1985โหเดี๋ยวนะปี1985เมื่อกี้เราก็ตื่นเต้นกันเนาะของเรา2010เขาคือ1985ครับก็แล้วก็เป็นอาจารย์ที่จูเลียร์ดนะครับหลังจากที่เป็น principal ที่นิวยอร์กเสร็จก็ปีถัดมา1986ก็เป็นอาจารย์ที่จูเลียร์ดปัจจุบันก็อายุ64ปี
โอ้ยังอายุไม่ได้ถึงขั้นเยอะมากนะไม่ฮะก็กำลังสดอยู่เลยเนาะก็คืออายุ64ปีนี่บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่ารีไทร์แล้วแต่ว่าสำหรับนักดนตรีหรือว่าอาจารย์โจเซฟนี่คือไม่กำลังยังแบบวัยรุ่นนี่สู้ไม่ได้เลยทั้งเรื่องของแรงเรื่องการเล่นฝรั่งด้วยแหละเนาะเขาแข็งแรงกันอ่ะก็อาจารย์โจเซฟก็เรียนที่เคอร์ติสนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วที่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เหมือนรับแต่อัจฉริยะใช่รับแต่อัจฉริยะแล้วแต่ละปีรับแค่หนึ่งคนเพื่อให้ครบเซ็กชันแนลของออเคสตราเท่านั้นก็เรียนจบในปี1980คิดดูสิ1980นี่คือเรียนจบเสร็จปั๊บเนี่ยก็ได้เข้าไปทำงานที่เป็นเซคเกิลทรัมโบนที่ฟิลาเดลเฟียโอ้ก็วงท็อปท็อปห้าหมดเลยอ่ะที่พูดนานเนี่ยวงท็อปอีกแล้วทำงานเป็นเซคเกิลทรัมโบนอยู่2ปีแต่ก่อนหน้านั้นช่วงปี3ปี4ก่อนที่จะเป็นฟูลไทม์จริงๆอ่ะเขาก็เป็นทริโอที่ฟิลาเดลเฟียอยู่แล้วตอนปี3ปี4ไปทดลองงานอยู่แล้วใช่แล้วก็พอเรียนจบปั๊บก็เป็นฟูลไทม์ที่เซคเกิลทรัมโบนที่ฟิลาเดลเฟียแล้วก็หลังจากนั้น1ปีก็คือเป็นได้ principal ที่ Montreal Symphony Orchestra อยู่1ปีทำงาน full time เต็มๆอยู่5ปีก่อนที่จะมาเป็น principal ที่นิวยอร์กตั้งแต่ปี1985จนถึงปัจจุบันโอ้โหยอมคนนี้ของแท้จริงๆฮะแปลว่าต้องตั้งแต่อายุแบบว่า20กว่า20กว่าใช่23ประมาณ20กว่าเราทำอะไรอยู่ยังงงอยู่เลยน่าจะยังเอ๊ะเล่นดนตรีดีไม่น่าหรือเลิกดีน่าเขาคือแต่เขาชัดมากๆใช่แต่ว่าด้วยความที่ครอบครัวเขาก็เป็นนักดนตรีด้วยใช่คือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักทรัมเป็ตคุณแม่เนี่ยเป็นนักร้องซูปราโนที่วงเดอะเมทนะครับโอ้โหเดอะเมทก็แบบที่สุดของโอเปร่าใช่ก็คือท็อปแล้วอ่ะไม่รู้จะไปไหนได้อีกใช่ก็คือด้วยความที่เขาเป็นครอบครัวนักดนตรีจริงๆครูคนแรกเขาก็อาจารย์อลิซี่ก็ได้พูดไว้เลยว่าครูคนแรกของเขาก็คือคุณพ่อก็นะคุณพ่อเป่าทำเป็ดใช่สุดยอดลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นใช่ก็คุณอลิซี่ก็จะมีงานอลิซี่เซมินาของเขาเองอยู่แล้วซึ่งคัดนักดนตรีตัวท็อปของโลกเท่านั้นเข้าในงานไปก็ในงานก็จะจัด5วันรวดก็แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นชายอาร์ติสต์ใช้เมาส์ของลาสกี้อยู่ก็เป็นแบบยี่ห้อดังยี่ห้อดังใช่ก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นของเอ็ดเวิร์ดแล้วก็เปลี่ยนมาชายก็เป็นยี่ห้อดังทั้งนั้นใครๆก็อยากได้ตัวไงใช่ใครๆก็อยากได้ตัวแล้วก็เป็นเครื่องก็เป็นซีรีส์ของตัวเองไปเลยโอ้มีเครื่องทำเครื่องดนตรีแบบของตัวเองคนเดียวอย่างนี้ก็ไปพัฒนาวาลว่าเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็จะได้ออกมาเป็นซีรีส์ของเขาค่ะก็สำหรับเพลงที่เปิดให้ฟังไปตอนแรกก็เป็นเพลงที่คุณชิคโคเรียได้แต่งไว้ให้เขาก่อนจะเสียชีวิตนะครับก็คุณอเลซี่ก็จะมาเล่นกับวง TPO ในงาน Thailand International Trombone Festival ระหว่างวันที่8ถึง11สิงหานี้ค่ะก็เผื่อใครอยากฟังที่เขาว่ากันว่าเป็น living legend ต้องไปดูแล้วแหละไม่ควรพลาดครับไม่ควรพลาดจริงๆเราไม่มีโอกาสได้เจอ number one แบบนี้บ่อยๆแน่ๆเขาเป็นวันที่เท่าไหร่นะวันที่10ครับวันเสาร์ที่10โอเครอดเพราะว่า BSO มีคอนเสิร์ตวันที่9อ๋อโอเคครับเรียนเชิญนะครับคุณมุกเรียนเชิญครับได้เลยค่ะไปกันต่อเลยดีกว่าคนที่2ในวันนี้คนที่2นะครับเมื่อกี้พูดถึง legendผู้ชายคนนี้ก็จะว่าเลเจนด์ไหมก็อาจจะยังไม่ได้เลเจนด์แต่ว่านับว่าเป็นนักทรอมโบนหญิงแห่งยุคละกันกำลังจะแบบว่าใช่กำลังจะติดลมบนกำลังจะมาเลยคนนี้ก็คือคุณเมกุมิคันดะโอ้ญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นแท้เป็นคนเอเชียแท้ที่แบบว่าดังในอเมริกาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลในระดับสากลปกติไม่ใช่ปกติปัจจุบันนะครับคุณเมกุมิกันดะนะครับก็เป็น principal trombone อยู่ที่ Milwaukee Symphony Orchestra นะครับตั้งแต่ปี2002ถูกแล้วค่ะปัจจุบันนะครับคุณเมกุมิกันดะนะครับก็เป็น principal trombone อยู่ที่วง Milwaukee Symphony Orchestra นะครับตั้งแต่ปี2002เป็นผู้หญิงที่เป็น principal นะครับในวงมี4คน2002นี่ก็เรียนจบใหม่ๆเหมือนกันแล้วก็น่าจะเป็นยุคที่ยังไม่ค่อยมีผู้หญิงมีบทบาทในวงออเคสตรามากขนาดนั้นใช่แล้วยิ่งเป็นเครื่องบลาสด้วยเนี่ย
ครื่องบาสไหมคะโลบาสใช่ยิ่งโหผู้หญิงก็ตอนนั้นก็ยังเล่นน้อยอยู่เลยตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดมีแอปพลิเคชันส่งไปประมาณ100กว่าคนแล้วก็เขาก็เป็นจำนวนน้อยมากๆในที่เป็นผู้หญิงที่ส่งไปเป็นผู้หญิงโลบาสและเป็นเอเชียเป็น principal อีกใช่ก็คือที่สุดแล้วในของผู้หญิงในเจเนเรชันเนี่ยผมว่าคุณเมกุมิคันดะเนี่ยแหละแล้วก็ที่ผมชอบเวลาเขาเล่นเนี่ยส่วนตัวเลยนะครับเขาเป็นคนที่เก็บรายละเอียดในการเล่นลิปเซอร์พวกเลกาโตอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆเลยแล้วแบบโน้ตที่เป็นโน้ตขั้นคู่สูงๆลิปขึ้นไปอย่างเงี้ยครับเป็นคนที่เก็บแบบได้เนียนมากๆเลยเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงมันคือการแบบขยับลูกปากขยับลูกปากขึ้นไปเป็นขั้นคู่เสียงต่ำไปเสียงสูงเนี่ยครับเวลาขั้นคู่ห่างกันมากๆเสียงที่ห่างกันมากๆมันก็จะมีความลำบากในการเล่นอยู่ต่อกันใช่เล่นให้ต่อกันหรือว่ามีการเปลี่ยนทั้งลมเปลี่ยนทั้งรูปปาก มันก็จะอาศัยความชำนาญอยู่พอประมาณแต่ว่าคุณเมกุมินี่คือเขาจะเก็บรายละเอียดตรงนี้ได้แบบอย่างดีมากๆปุ๊ยอย่างเงี้ยไอ้เรื่องพวกเนี้ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังงงไงว่าจริงๆเราเล่นเครื่องบลาสเนี่ยปากในสำคัญนะไม่ใช่แค่แบบดึงคันชักอย่างเดียวไม่ใช่แค่ว่าลากสไลด์เข้าออกอันนั้นโน้ตไม่พอต้องใช้ปากใช้ลมใช้ลมจะขาดใช้ปากแล้วก็เป็นคนที่ได้รับรางวัลเยอะนะฮะไม่ใช่แค่ในรับรางวัลเกี่ยวกับทรอมโบนนะรางวัลแบบเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้คือเขาก็ได้รับรางวัลพวกนี้ด้วยรางวัลเกี่ยวกับเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาก็ได้รับรางวัลเรื่องพวกนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับก็มีอัดอัลบั้มอัดวิดีโออัดเป็นอัลบั้มเพลงอยู่3อัลบั้มอย่างเงี้ยครับเปิดตัวอัลบั้มแรกนี้ก็คือเป็นอัลบั้มแบบฟังแล้วจอยๆได้เปิดตัวแบบผู้หญิงจอยเอาเพลงแบบเช่น Amazing Grace เพลงดังๆเอามาแบบทำให้มันเป็นแบบมีริทึมิกขึ้นมาเป่าแล้วฟังจอยๆแบบสบายๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้ต้องไปติดตามกันต้องติดตามครับคุณเมกุมิการดะถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้น่าจะเป็น Vice President อยู่ที่ International Trombone Association โหเลยเหรอใช่เป็น Vice President อยู่ค่ะได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยไปหลายทิศทางครับเนาะเมื่อกี้เรามีตั้งแต่มาจากนิวยอร์กฝั่งนั้นเลยใช่ไหมคะฝรั่งผู้ชายมีญี่ปุ่นผู้หญิงใช่คนนี้ก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ขอเราท่านนี้ก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ก็คนถัดไปก็คือชื่อว่าคุณซาชาโรเมโรค่ะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ก่อนที่จะมาใช้ชื่อว่าคุณซาชาโรเมโรเนี่ยเขามีชื่อว่าจอห์นโรเมโรโอเป็นทรานส์ใช่คือเปลี่ยนเพศมาแล้วเปลี่ยนเพศมาแล้วคุณแล้วก็สักช่วง2ปีที่แล้วอะครับประมาณถ้าเอาวันให้ตรงเลยนะวันที่5พฤษภาคมปี2022ค่ะนะคุณจอห์นโรเมโรก็ได้โพสต์ลงในโซเชียลแพลตฟอร์มของเขาครับว่าเขาได้เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อตัวเองเป็นให้เรียกเขาว่าชีหรือว่าเฮอแล้วก็เขาก็ได้แจ้งว่าเขาเป็นทรานส์เจนเดอร์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วให้ใช้คำนำหน้าใหม่ว่าเป็นชีหรือว่าเฮอแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นคุณซาชาโรเมโรปัจจุบันก็เป็น principal trombone อยู่ที่เดอะเมทโอ้โหสุดยอด The Met นี่คือพูดถึง The Met นิดนึงว่าเป็น The Metropolitan Metropolitan Opera and Orchestra ซึ่งวงนี้ก็เป็นท็อปที่สุดแล้วในสายโอเปร่าแล้วก็มีนักดนตรีเยอะอย่างเช่นทรอมโบนเซ็กชั่นอย่างเงี้ยก็มี6คนเขาก็สลับกันต้องสลับใช่เพราะว่าโปรแกรมแทบจะทุกวันวันละหลายโปรแกรมเขาจะสลับกันเล่นทรอมโบนก็จะมี principal อยู่2คนมีเบสทรัมโบนคุณพอลาดนะแล้วก็มีแอสโซซิเอตมีเซคเกิลอยู่ก็คือรวมๆมีนักดนตรีอยู่6คนค่ะแล้วคนนี้ก็เป็นหนึ่งใน principal เป็น principal ครับก็คือเขาก่อนจอยมาเป็น principal ที่เดอะเมทเนี่ยปี2018ก็ไวๆนี้นะฮะ2018แล้วก็
ก่อนหน้านี้เป็น principal อยู่ที่ Fort Worth Symphony Orchestra ค่ะอยู่2ปีปี2016ถึง2018แล้วปี2018ก็มาเป็น principal ที่ The Met ขอเรียกว่าเธอเลยแล้วกันค่ะก็เธอได้จริงๆอาจจะพลาดเกือบจะพลาดการมาออดิชั่นนะครับไม่รู้แล้วก็เพื่อน text มาบอกว่าเอ้ยออดิชั่นหรือเปล่าเอ้ยออดิชั่นอะไรออดิชั่นอะไรเอ้ยออดิชั่นเหรอเขาก็เลย submit resume ไปวันไม่ทันนะครับเป็นวันเดดไลน์หลังเดดไลน์ก็ please look at my resume อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นแบบ resume แบบท้ายๆเลยก็ยังโชคดีที่ยังได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วก็เป็นคนชอบการแข่งขันนะชอบเล่นอยากเล่นทรัมเป็ตตั้งแต่ไฮสคูลแน่คุ้นๆไหมใช่คุ้นๆเลยอยากเล่นทรัมเป็ตอาจารย์ที่วงบอกว่า no ไม่ได้your shop ภาษาบางทีฝรั่งเขาจะเรียก em butcher ว่า shop ก็คือรูปปากรูปปากใช่บอกว่ารูปปากอยู่ไม่ได้ใหญ่ไปอยู่เล่นได้แค่ทรอมโบนกับทูบาที่เขาอยากเล่นทรัมเป็ตเพราะว่าเขาชอบการเก่งกันเขาบอกว่าเหมือนพี่เขาเล่นทรัมเป็ตเขาเลยอยากเก่งกว่าพี่เขาทีนี้พอกลับมาบ้านมาปรึกษาคุณแม่บอกว่าอยู่เล่นทรอมโบทูบาไม่ได้ไม่ให้เล่นไม่เอาทำไมอ่ะไม่ทราบก็เลยอาจจะต้องเลือกเล่นทรอมโบนค่ะพอเล่นทรอมโบนปั๊บเขาก็เคยได้พูดไว้ว่า I'm gonna beat the number one trombonist โอ้ฉันจะแบบเอาชนะ number one trombone ให้ได้นี่คือสิ่งที่เขาพูดไว้ตั้งแต่เล่นทรอมโบนซึ่งคำพูดนั้นมันมาจบที่ว่าเขาเป็น principal ที่ The Met ซึ่งโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้ beat trombone number one อะไรแต่นั่นมันคือสิ่งที่ท็อปมากๆแล้วจากสิ่งที่เขาพูดไว้อะก็จะท็อปสุดของตำแหน่งทอมโบนในอเมริกามันคือท็อปเทียร์แล้วใช่แล้วก็เขาก็เธอแล้วกันนะเธอก็เข้ารอบแข่งชายคอฟกี้คอมเพติชันปี2019ไปเป็นผ่านเข้ารอบเซมิไฟแนลไปค่ะปัจจุบันก็เป็นอาร์ติสชายอีกแล้วคุณย้อนกลับไปคุณเมกุมินิดนึงเขาเป็นอาร์ติสกรีนโฮลโอ้โหก็ทุกคนท็อปเทียร์เครื่องดนตรีทั้งนั้นโอ้ถ้าท่านผู้ฟังนึกไม่ออกเหมือนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนาะเป็นแบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของใช่เป็นพรีเซนเตอร์ของยี่ห้อดังกรีนโฮลนี่เขาจะดังเรื่องวาวเขาจะดีมากกับเรื่อง resistance หรือว่าแรงต้านของเครื่องซึ่งเวลากดวาวบางเครื่องอาจจะมีแบบแรงต้านเยอะขึ้นกับ Green Hole นี่คือเขาจะเด่นเรื่อง resistance กับวาวที่ดีมากๆนะอย่างคุณซาชาโรเมโรก็จะเป็นอาร์ติสต์ของชายเหมือนคุณโจอาเลซี่เขาก็จะมีเซตอัพส่วนตัวของเขาอยู่ชายเขาจะมีวาวที่เป็นวาวของยี่ห้อเขาของคุณซาชาก็จะเป็นทวินวาวเบสทรอมโบนปกติมันจะมีอยู่แค่1วาวทวินวาวเนี่ยมันจะมีอยู่2วาลแต่เป็น1กระเดื่องกดเบสทรอมโบนมันจะมี2วาล2กระเดื่องกดแต่ว่าทวินวาลจะมี2วาลแล้วก็แค่1กระเดื่องกดมันจะทำงานพร้อมกันมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ว่าเวลาเรากดวาลแล้วเนี่ยท่อมันจะได้ไม่เอียงมากเพื่อลดความองศาของลมอะครับไม่ให้มันเอียงจนเกินไปลดแรงต้านของลมอย่างเงี้ยครับโอ้เครื่องดนตรีดูเหมือนไม่มีอะไรเยอะจริงๆนี่โอ้ยมันถูกออกแบบมาให้แบบให้มันจุกจิกมากๆเลยให้เล่นได้อย่างให้ให้เล่นได้ให้ผู้เล่นได้ให้ผู้เล่นได้ตอบสนองผู้เล่นได้ดีที่สุดอ่ะเล่นต้องเล่นได้ทุกอย่างใช่เดี๋ยวนี้คนแต่งเขาอยากให้เราเล่นได้ทุกอย่างใช่ก็คุณซาชาโรเมโรก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ควรจะฟังเขาก็เป็นคนชอบอาร์เรนด้วยนะฮะเรียบเรียงเสียงประสานใช่เป็นคนชอบเรียบเรียงเอาเพลงดังๆมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่แล้วก็นำมาขายเป็นแบบทำเป็นเพลงสั้นๆเพราะๆแล้วเขาก็เป็นคนค่อนข้างแบบอินดิวิดวลมากนะคือแบบเวลาอาร์เรนตัวเองออกมามี4แนวเนี้ยเล่นเองหมด4แนวอ๋อ ใช่ไม่มีใครชนะเขาไงใช่แล้วเขาก็เล่นเอง4แนวไปเลยแล้วก็อัดให้ลงแล้วก็โอเคซื้อได้นะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ควรติดตามค่ะแปลว่าตอนที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปด้วยชื่อหนึ่งใช่อยู่ไปแป๊บหนึ่งเปลี่ยนเป็นใช่อีกชื่อหนึ่งคิดว่าตอนที่เข้าไปแล้วน่ะคนในวงก็พออาจจะพอทราบบ้างอยู่แล้วเพราะว่าผมเคยเห็นเขาก็เริ่มมีการกันคิ้วบ้างอย่างเงี้ยบ้างพอเห็นอยู่ครับก็คนในวงน่าจะทราบกันอยู่แต่ว่าพอวันที่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงเป็นทรานส์แล้วอ่ะทำใหม่หมดเลยนะแต่งหน้าทาปากย้อมผมสีม่วงอะไรอย่างนี้เลยคือเปิดตัวแบบนั้นเลย
โอ้แต่เราก็อยู่ในยุคที่อะไรแบบนี้มันเปิดกว้างมากจริงเนาะเขาก็เขาพูดไว้เลยในบล็อกของเขาว่าเขาโชคดีมากๆที่อยู่ในสังคมที่ยอมรับใน The Met คนที่เป็นเขาใช่เพราะว่าอย่างคอนดักเตอร์ The Met อะยานิกเนี่ยเขาก็เปิดมากๆเลยว่าเป็นเกย์มีสามีอะไรเงี้ยใช่เขาก็รู้สึกโชคดีมากๆแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดเสมอไปมันก็จะมีจุดที่แบบบางคนมาคอมเมนต์อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็พยายามจะมองข้ามไปแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่ในจุดที่เขาเป็นกระบอกเสียงให้กับทรานส์ให้เป็น LGBT ได้เขาก็ทำเพจของเขาก็คือ Sasha Romero Music ในนั้นเขาก็จะเป็นพูดถึงLGBT ในนั้นด้วยเลยในเพจของเขาเองเลยเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ใช่ครับแล้วก็เขาก็พูดถึง generation ปัจจุบันเขาก็ใช้คำว่าGen Z เหมือนกันนะเขาบอกว่านักเรียนนักศึกษาในยุคนี้ก็คือไม่รู้สึกต่อต้านอะไรเขาเลยยิ่งรู้สึกว่าอยากอินไว้เขาไปมาสเตอร์คลาสไปเวิร์กช็อปเขาก็เป็นนักทรอมโบนที่เก่งอะว่างั้นละกันแค่นั้นเลยไม่จำเป็นว่าจะเป็นเพศอะไรนี่พอดีเลยวันที่เราอัดกันเนี่ยยังอยู่ในเดือนมิถุนายนไพร์มันไพร์มันแปลว่าเราก็จริงๆยังอยู่ในบรรยากาศนี้อยู่นะคะคลาสสิกมาเยอะแล้วขอไปแจ๊สบ้างสักนิดนึงได้ไหมพูดถึงทอมโบนอะเนาะคนน่าจะนึกภาพแบบชักแตรในวงแจ๊สครับก็ที่อยากจะฝากไว้สองท่านนะครับก็คือคุณไวคลิฟกอร์ดอนกับคุณมาเชลกริลส์นะครับสำหรับคุณไวคลิฟกอร์ดอนเนี่ยก็เป็นนักทรอมโบนชาวอเมริกันกับที่จอร์เจียนะครับเป็นนักทรอมโบนคนดำก็จริงๆดนตรีถ้าพูดถึงแจ๊สเราก็จะนึกถึงคนดำอยู่แล้วเนาะมาจากตรงนั้นเลยใช่ก็ตั้งแต่ปี1989จริงปีเกิดผมเลยนะ1989ก็เล่นกับคุณวินตันมาสลิสแล้วโอ้นักทำเป็ดแจ๊สที่แบบก็คือเป็นคุณพ่อของวงการแจ๊สแล้ว แล้วก็เป็นเมมเบอร์ของวง Lincoln Center Jazz Orchestra แล้ว Lincoln Center ก็จะเป็นคอมเพล็กซ์Center เนาะก็จริงๆ The Met ก็อยู่ใน Lincoln Center Lincoln Jazz Orchestra ก็จะเป็นวงแจ๊สหลักที่อยู่ใน Lincoln Center ที่มีคุณวินตันมาสลิสเป็นแบนด์ไดเรคเตอร์อยู่นะตอนนี้อัลบั้มเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วก็วิธีการเล่นนี่คือแบบสวิงจัดบลูจ๋าๆฟังก็คือแนวเก่าครับแนวดิบๆเลยแนวแจ๊สคนดำดิบๆเลยก็คือต้องมาฟังคุณไวน์คลิฟกอร์ดอนเลยแล้วเป็นคนคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอ่ะร้องก็เป็นดิจิทัลดูก็เล่นเดี๋ยวคนงงมันคืออะไรไอ้ที่มันเป็นกระบอกยาวๆครับเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอะไรอย่างนั้นใช่ครับใช่ทรอมโบนเล่นอยู่แล้ววาวทรอมโบนซูซ่าก็เล่นซูซ่าโฟนคือทูบาเนาะที่เอามาม้วนๆแล้วก็ม้วนรอบตัวใช่ๆไอ้เครื่องนึงที่เป็นซิกเนเจอร์เลยซูปราโนทรอมโบนซูปราโนทรอมโบนมันก็คือเป็นทรอมโบนนี่แหละครับแต่มีขนาดเล็กลงตัวเล็กประเด็นคือเมาส์ทรอมเป็ดนะเอาหรอใช่ไม่ใช่เมาส์ทรอมโบนนะครับที่เล่นน่ะเอาทำไมมันสลับกันมุกก็จำได้ว่ามันจะมีเบสทรอมเป็ดแต่ใช้เมาส์ทรอมโบนถูกต้องเบสทรอมเป็ดใช้เมาส์ทรอมโบนแต่ว่าซูปราโนทรอมโบนใช้เมาส์ทรอมเป็ดโอ้ยเหนื่อยคือเขาเป็นคนที่เล่นได้แบบได้ดิบอะถ้าเราพูดถึงก็คือเป็นแจ๊สสวิงเก่าดิบๆอย่างนั้นเลยต้องมาฟังคนนี้เลยผลงานไม่ต้องพูดถึงอัลบั้มนี่หลายสิบพิมพ์ชื่อไปเนี่ยขึ้นใช่พิมพ์ชื่อไปขึ้นทุกอย่างแล้วก็รับรางวัลก็ International Trombone Associate Award คุณเมโกมิก็ได้นะครับซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของ Trombone Associate แล้วในโลกนี้แล้ว2019 Sony Awardพวกนี้2018 Louis Award ก็คือเป็นรางวัลของ Louis Armstrong Museum มีรางวัลเยอะแยะเต็มไปหมดเลย อีกท่านหนึ่งนะได้มาเชลกริลส์ท่านนี้เคยมาเมืองไทยแล้วปีที่แล้วค่ะคุณเมกุมิก็เคยมาเชลกริลส์ก็เป็นนักทรอมโบนแจ๊สเขาจะมีความละเมียดละไมในการเล่นกว่าจะเป็นโมเดิร์นแจ๊สกว่าคุณไวคลิฟกอร์ดอนจะเป็นแจ๊สโมเดิร์นหน่อยจริงๆก็คนนี้ก็เรียนที่จูเลียร์ดแล้วพูดถึงจูเลียร์ดก็เป็นเคยเรียนกับคุณโจอาเลซี่อยู่แล้ว
แล้วก็ในประวัติเขาก็เคยเรียนกับคุณไวคลิฟกอร์ดอนด้วยโอ้ก็วนๆกันอยู่วนๆกันอยู่คือเวลาคนพวกนี้เวลาขึ้นไปบนจุดท็อปเทียร์สูงๆอ่ะเขาจะมีลิงก์กันแทบจะทุกคนเลยคนนี้เคยเรียนคนนี้เคยทำงานกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้แปลว่าคนหัวอ่ะเก่งจริงเพื่อที่จะสร้างคนที่ต่อๆกันมาเหล่านี้ได้ถูกต้องใช่ก็คุณมาร์แชลกริลส์นะครับก็มีอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มของตัวเองแล้วก็ได้รับรางวัลแกรมมี่อวอร์ดอยู่ก็คืออัลบั้มโคลนโคลนที่เป็นเมืองในเยอรมันนะครับโคโลนอ่ะอ๋อค่ะใช่แล้วก็เขาเป็นเมมเบอร์ของวงแล้วก็ตั้งแต่ปี2010นะครับเขาก็เป็นเมมเบอร์ของวง WDR Big Band นะครับ WDR Big Band นี่ก็เป็นวง Big Band ของเยอรมันที่อยู่ในเมืองโคโลนนั่นแหละครับแล้วก็เป็นวง Big Band ที่แบบเล่นได้แบบกลมกล่อมสุภาพมากๆอ่ะคือเราจะพูดถึงว่าเป็นออเคสตราในแบบฉบับบิ๊กแบนด์อย่างนั้นก็ได้ครับก็คือจะต่างกันจากของไวคลิฟกอร์ดอนเลยอันนั้นจะแบบแจ๊สแบบอเมริกันจ๋าแจ๊สสวิงบลูจะจัดฟังดิบๆอย่างนั้นเลยถ้ามาฝั่งของคุณมาร์แชลกริลส์นี่ก็จะเป็นแบบชัดคลีนเพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งไม่ใช่ลูกครึ่งทางสายเลือดลูกครึ่งแบบคลาสสิกแจ๊สเขาจะเล่นได้ทั้งสองอย่างชอบคำนี้นะลูกครึ่งคลาสสิกแจ๊สเขาจะเล่นได้ทั้งสองอย่างฝากทั้งสองท่านนี้ไว้ครับค่ะมีเห็นว่ามีเพลงอยากให้ฟังมีเพลงที่อยากให้ฟังนะครับของคุณกอร์ดอนไวคลิฟนะครับก็คือ We Are Still Here แล้วก็ He's Alright นะครับก็เป็นคนเขียนเองเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองฟังกันได้เลยค่ะ Gen Z and Classical Musicกับมุกณัฐฐาควรขจรโหเมื่อกี้ดิบจริงครับแต่ตอนต้นฟังแล้วมันคล้ายๆแบบบีทบ็อกซ์อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอารมณ์นั้นครับเหมือนเขาก็จะใช้เทคนิคส่วนตัวของเขาเพราะมันเป็นเพลงเขาก็ทำอะไรก็ได้เจ๋งเจ๋งเจ๋งมากรู้สึกถึงความแบบว่าเป็นแจ๊สแบบโอสคูลรุ่นเก่าครับป่ะไปกันต่อค่ะคนถัดไปก็เมื่อกี้พูดถึงนี่ก็เป็นนักเทนเนอร์ทรอมโบนทั้งหมดเลยก็ลองมาเป็นนักเบสทรอมโบนบ้างเรามีทรอมโบนแบบปกติใช่ที่เล่นกันในออเคสตราเราจะเห็นนั่งกันอยู่สมมุติสัก3คนจะเป็นเทนเนอร์2คนแล้วคนริมสุดที่นั่งข้างทูบาจะเป็นเบสทรอมโบนก็จะเสียงใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป่าเสียงต่ำได้มากขึ้นค่ะก็คนที่อยากจะพูดถึงก็คือคุณเจมส์มาร์กี้นะครับคุณเจมส์มาร์กี้ปัจจุบันก็เป็นเบสทรอมโบนอยู่ที่ Boston Symphony Orchestra ว้าวท็อปเทียร์อีกแล้วเลือกมาแล้วค่ะเลือกมาให้แล้วว่าควรฟังใครใช่ควรฟังคนนี้เลยก็คือจริงๆมีอีกหลายท่านที่แบบเก่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าแค่ท่านนี้เก่งแต่ว่าแค่มองให้ครบรอบด้านว่าคนนี้เขาครบรอบด้านแล้วเขามีความใส่ใจในรายละเอียดในแบบทุกๆด้านเดี๋ยวผมจะพูดถึงคนนี้ก็เขาเป็นเมมเบอร์ที่ Boston Symphony Orchestra ตั้งแต่ปี2012นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็น Associate Principal นั่นหมายความว่าเป่าเทนเนอร์ทรอมโบนนะครับอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นรองหัวหน้ากลุ่มเนี่ยคือเป็นนักเทนเนอร์ใช่แต่บางทีก็เบสทรอมโบนก็มีตำแหน่ง principal หรือว่า associate อยู่ซึ่งอย่างเหมือนผมใช่แล้วแต่วงอย่างตำแหน่งผมก็เป็น associate เหมือนกันค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ associate นั่นพูดถึงว่าเป็น tenor trombone ส่วนใหญ่ก็คือคนนี้ก็เรียนจบที่จูเลียตพูดว่าจูเลียตก็พ้นใครไม่ได้ก็คือเรียนกับคุณโจอเลซี่อีกแล้วก็เหมือนวันนี้เล่าเรื่องอาจารย์ก่อนที่เราเป็นนักเรียนใช่พอเรียนจบเขาก็เป็นprincipal ที่พิสเบิร์กก่อนโอ้เป็น principal ก่อนด้วยเป็น principal ที่พิสเบิร์กก่อน2ปีค่ะแล้วก็กลับมาที่นิวยอร์กนะมาเป็น associate principal อยู่ที่นิวยอร์ก10ปีตั้งแต่ปีตอนที่พิสเบิร์กคือ1995ถึง1997พอกลับมาเป็น associate ปี1997ถึง2007หลังจาก2007นี่แหละคือจุดที่เขาเปลี่ยนไปเป่าเบสทรอมโบนแต่เปลี่ยนไปเป่าเบสทรอมโบนก็ยังอยู่ที่นิวยอร์กอยู่อ๋อก็คือเล่นเบสในใช่ในวงนิวยอร์กเหรอใช่เอ๊ะก็คือทำงานที่นิวยอร์กอยู่15ปี10ปีที่เป็นแอสโซเชตแล้วก็อีก5ปีปี2007ถึง2012เป็นเบสทรอมโบนคนเราอะไรจะแบบเป็นแรงบันดาลใจในการให้เปลี่ยนเครื่องไปเป็นเบสทรอมโบนได้เนาะใช่อันนี้ผมพยายามหาแล้วว่าทำไมแต่ว่าก็ยังไม่เจอแต่ว่าถ้าจะให้พูดจากความรู้สึกคือเขาเป็นคนค่อนข้างที่
ด้วยความที่เขาเป็นอาจารย์ที่ดีมากๆพอเขาdiscover ได้หลายๆเรื่องเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนจากเทรนเนอร์มาเบสมันมีเรื่องที่ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เขาใช้สอนได้จากประสบการณ์ตรงของเขาเขาก็จะหาทำนั่นนี่นู่นไปเรื่อยจากประสบการณ์นำมาสอนค่ะพอหลังจากที่เป็นเบสทรอมโบนอยู่ที่นิวยอร์กฟิลจนถึงปี2012เนี่ยก็กลับมาที่ Boston Symphony มาที่ Boston Symphony ตั้งแต่ปี2012จนถึงปัจจุบันโอ้โหแล้วก็มีโซโล่ไว้เยอะแยะนะกับวงที่พิสเบิร์กวงเก่าเขาเองก็ดีกับวง Army Band US Army Band ก็ดีปัจจุบันก็สอนอยู่ที่ New England Conservatory ด้วยอืมที่ Boston ใช่ใช่เพราะว่าก็กลับมาที่ Boston ค่ะอยากเลือกคนนี้เข้ามาว่าเขาเรียนซูซูกิด้วยนะอืมระบบซูซูกิเหรอใช่ครับหลักสูตรซูซูกิแล้วเขาก็เป็นคนที่เป็นคนเหมือนทำหลักสูตรซูซูกิสำหรับเด็กในการเล่นเครื่องบราสด้วยปกติเราจะเจอเขายากมากๆเลยแต่ว่าอาจารย์คนไทยที่เรียนซูซูกิมีท่านหนึ่งได้เล่าให้ผมฟังว่าก็เจอเขาในคลาสซูซูกิจริงเหรอ จริงใช่เพราะว่าซูซูกิเนี่ยอ่ะชื่อแน่นอนญี่ปุ่นมาเลยถึงจะบอกว่าแบบว่าไปเป็นแบบว่าระดับโลก international แล้วยังไงอะส่วนใหญ่คนที่ใช้ระบบนี้จริงๆก็จะเป็นเด็กที่เล่นเปียโนเครื่องสายอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเป็นเด็กเล็กอะมันเป็นระบบสำหรับตั้งแต่เด็กเล็กไล่ขึ้นมาแต่เครื่องบราสคือเขามีความเชื่อว่าการสอนเด็กให้เป็นระบบเนี่ยมันคือความสำคัญแล้วซูซูกิเขาถูกออกแบบมาให้สอนเป็นระบบมากๆอยู่แล้วพอเขาเรียนซูซูกิเขาก็ได้รับเซอร์ติฟิเคตแล้วเขาก็เป็นคนเหมือนออกแบบโปรแกรมการสอนซูซูกิสำหรับเครื่องบราสในเด็ก อย่างเงี้ยใช่เออน่าสนใจใช่ครับก็มีเรคคอร์ดิ้งที่แบบพับบิคอยู่5เรคคอร์ดิ้งผมก็มีเรคคอร์ดิ้งเขาอยู่2เรคคอร์ดิ้งก็เรคคอร์ดิ้งออนเบสก็คือเปลี่ยนวอลเบสแล้วเรคคอร์ดิ้งที่ตอนแรกที่เป็นเทนเนอร์ทรอมโบนไม่มีเอ้าหรอผมไม่ได้เหมือนที่ว่าส่วนตัวไม่ได้ซื้อไว้มาซื้อตอนที่เป็นเรคคอร์ดิ้งอัลบั้ม2ชื่อว่า On Bass แล้วก็มาซื้อที่เป็น CD อันนี้แนะนำเลยเป็น CD ที่ทำร่วมกันกับคุณพอพอลาดเบสทรอมโบนที่ The Met ทำคนละครึ่งคนละแผ่น CD แต่ว่าเป็นเหมือนอัลบั้มมี2แผ่นใช่อัลบั้มมี2แผ่นเป็น CD ชื่อว่า Bass Trombonist Listening Guide เป็น CD ที่อัดเอ็กเซิร์ฟออเคสตราเอ็กเซิร์ฟอะไรคะใช่ถูกต้องทั้งออเคสตราแล้วก็โอเปร่าอ๋อแล้วก็แบบสองท่านนี้ก็คือทำไว้ดีมากเป็นซีดีที่ผมใช้ฟังอยู่เป็นประจำเขาก็จะมีการอธิบายว่าเพลงนี้มันคืออะไรควรเล่นยังไงซ้อมยังไงด้วยอย่างเงี้ยอ๋ออยู่ในซีดีเลยอยู่ในซีดีเลยใช่ครับคนละครึ่งคนละแผ่นท่านผู้ฟังไปเตรียมหาเครื่องเล่นซีดีกันด้วยนะคะยุคนี้หายากหน่อยอาจจะมีเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มต้องไปลองก็ได้แต่ผมมีเป็นซีดีแล้วพร้อมลายเซ็นเออนี่โอ้ยทำไมต้องขิงอ่ะพร้อมลายเซ็นด้วยต้องขิงด้วยนะว่ามีลายเซ็นเขาก็ปัจจุบันก็เป็นเอ็ดเวิร์ดอาร์ติสก็เครื่องท็อปเทียร์อีกแล้วสุดๆไปเลยแต่ละคนคือความชอบส่วนตัวของท่านเนี้ยคือด้วยความที่เขาเป็นนักเทรนเนอร์มาก่อนนะครับเขาจะมีความแบบจากประสบการณ์ตรงอ่ะเขาจะเล่นได้ทั้งเทรนเนอร์ทั้งเบสแล้วเขาจะรู้ว่ามันเปลี่ยนยังไงแล้วเขาใช้ประสบการณ์ตรงในการสอนได้จริงๆเทรนเนอร์ก็เก่งเบสก็โคตรเก่งอย่างเงี้ยคือเขาสามารถอธิบายมันได้จริงๆว่ามันเปลี่ยนยังไงเพราะว่าเทรนเนอร์กับเบสจริงๆแล้วมันแทบจะคนละเครื่องดนตรีมันดูเหมือนกันแต่ว่าในขนาดเครื่องขนาดท่อเงี้ยครับมันใหญ่กว่ากันเยอะอย่างเงี้ยมันใช้ลมแต่ว่าเขาได้อธิบายไว้ว่าเวลาเขาเปลี่ยนมาเป่าเบสทรอมโบนเนี่ยโอเคแหละมันมีจุดที่ต้องเปลี่ยนอยู่แต่ว่าเขาใช้ approach เดิมก็คือเหมือนว่าทำทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมให้เสียงของเบสทรอมโบนที่ใหญ่ขึ้นอ่ะมันเป็นหน้าที่ของเครื่องแล้วเราก็แค่ fulfill มันอย่าไปพยายามทำให้มันใหญ่ขึ้นให้มันอ้วนขึ้นให้มันลำบากขึ้นใช้ approach เดิมเล่นบนเบสทรอมโบนแล้วทุกอย่างมันจะออกมาฟังดูง่ายสบายมันก็เป็นแบบเขาเลยอ่ะแบบเป่าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายฟังสบายมากๆเป็นนักเบสทรอมโบนที่ควรติดตามก็มีอีกหลายๆท่านที่ผมไม่ได้พูดถึงก็เก่งเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าท่านนี้เขาเป็นนักเล่นเป็นอาจารย์เป็นผู้อธิบายชอบอัดวิดีโอแบบสอน อย่างเงี้ยคือผมมองว่าเขาครบรอบด้านค่ะ
ก็ต้องไปติดตามกันเจมส์มาร์กี้เนาะครับคุณเจมส์มาร์กี้มาถึงคนสุดท้ายของวันนี้แล้วมีหลากหลายมากครับคนสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าเขาให้คำนิยามว่าเป็น a new trombone star within his generation his generation ที่ในที่นี้หมายความว่า generation เราเนี่ยแหละเลข3เนี่ยปัจจุบันนี้ ใช่ปัจจุบันนี้เลยคนนี้คือคลื่นลูกใหม่ว่าคลื่นลูกใหม่อย่างนี้เลยก็คือคุณปีเตอร์สไตเนอร์นะครับก็เขาปัจจุบันเป็นนักโซโล่ 100%อ๋อไม่เล่นในวงไม่เล่นในวงณปัจจุบันนะครับแต่ว่าจะพูดถึงว่านักทรอมโบนดังๆไม่เคยเล่นในวงก็ไม่ใช่แต่เพียงแค่ว่าณปัจจุบันเนี้ยเขาใช้ชีวิตแบบอาร์ติสต์เต็มตัวโซโล่อีกโซโล่เต็มตัวคนนี้ก็เรียนกับอาจารย์โจอเลซี่อีกแล้ว วันนี้เป็นตอน โจอเลซี่และลูกศิษย์นะ ใช่แต่ว่าเขาก็มีเรียนกับคนอื่นอยู่ด้วยนะครับ แต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือเป็นอาจารย์โจอเลซี่เนาะคนนี้มีความเป็นอาร์ติสติกสูงมากนะเวลาโซโล่เวลาอะไรเงี้ยคือเขาเจอ exaggerate ใน phrasing เอ่ย dynamic เอ่ยได้เยอะมากๆคือทำให้มันทำให้มันโอเวอร์ทำให้มันดูชัดอ่ะได้ดีมากๆคนนี้เคยมาปีที่แล้วนะครับจับมารวมเล่นทรอมโบนควาเต็ตกับอาร์ติสท่านอื่นเนี่ยเขาจะมีความหลุด dynamicออกมาบ้างเนี่ยเพราะว่าโดยธรรมชาติของเขาเขาเป็นนักโซโล่อะบางทีเขาจะอาจจะมีการแบบก็ทำแบบว่าอาจจะเล่นดังกว่าคนอื่นใช่มีบ้างครับมีในเฟรสที่แบบเหมือนเขาเฟรสโซโล่หรือเฟรสอะไรก็คือด้วยความที่เขาเป็นนักโซโล่นั่นแหละก็คือเวลาเขาเล่นอะมันจะมีความแบบทำเรื่องไดนามิกเอ่ยความดังเบาใช่เรื่องเนี่ยเฟรสซิ่งเนี่ยคือเขาจะทำใช่รูปประโยคใช่เขาจะทำได้แบบมันเวอร์จะงี้ละกันใช่แล้วก็คำนิยามในการเล่นของเขาเนี่ยนะเขาก็ได้เขียนไว้เลยนะว่า beautifully controlled with vocal sound นี่คือคำนิยามในก็คือเล่นรูปแบบในการเล่นของเขาเล่นให้เหมือนกับเสียงร้องแหละใช่อันนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงปัจจุบันนี้ก็อายุ32เองเท่าวงเลยใช่ก็อย่างที่ผมบอกก็คือไม่ใช่ว่าเป็นนักโซโล่อย่างเดียวก่อนหน้านั้นนะฮะเขาก็เป็นนักทรอมโบนอยู่ที่Vienna State Opera Vienna Philharmonic ซีซั่น 2016-2017 ก่อนหน้านั้นก็เป็น Principal Trombone ที่ Colorado Symphony 2014-2015 แต่ว่าด้วยอะไรก็ดีทำให้เขามาเป็นนักโซโล่ก็มุ่งไปทางนั้นเลยใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราได้ฟังกันก็เล่นในวงออเคสตราด้วยเป็นหลักเป็นหลักแล้วก็ออกมาโซโล่คนนี้คือโซโล่อย่างเดียวใช่แล้วก็ในปี2019นะครับเขาได้เป็นวินเนอร์ไพรส์ในชายคอฟกี้คอมเพติชันปีเดียวกับคุณซาชาโรเมโรเลยแต่คนนั้นเข้ารอบเซมิไฟนอลค่ะแต่คุณปีเตอร์เดอะวินเนอร์โอ้โหต้องไปลองฟังกันแหละว่าจะโหดขนาดไหนเนี่ยถ้าชนะใครนะแบบ principal ของ The Met เนี่ยใช่เป็นไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก็ต้องติดตามเขาคนนี้แล้วก็แฟนของเขาเนี่ยชื่อว่าคุณคอนสแตนต์ก็จะเป็นนักเปียโนส่วนตัวของเขาเลยโอ้เวลาไปทัวร์ต่างๆก็เขาจะไปเป็นคู่เออดีใช่เป็นนักเปียโนส่วนตัวเลยแล้วก็เขาไม่ได้นำเสนอในตัวของเขาว่าเป็นนักโซโล่คนเดียวนะครับบางทีเขาก็นำเสนอว่าเขาคือดูโอจะต้องมีในส่วนที่แฟนของเขาได้เล่นเด่นออกมาด้วยอย่างเงี้ยครับโอ้ก็เป็นสายโซโล่แบบไม่ใช่แค่ตอนแรกเข้าใจว่าโซโล่นี่นึกถึงมุกจะนึกถึงแบบโซโล่หน้าออเคสตราซะเยอะลืมไปว่าอ๋อมันมีแบบนี้ใช่เล่นเป็นรีไซทอลอย่างนั้นเนาะใช่โซล่าโซล่าโซโล่ในออเคสตราก็มีครับก็เป็นมีเพลงหนึ่งนะครับก็ของเป็นโวลพีเมียนะครับของคุณเควินเดย์ดับเบิลคอนแชตโตหมายเลข2นะครับเป็นโซโล่กับฟอร์ดเวิร์ธซิมโฟนีนะครับที่เรียกว่าดับเบิลคอนแชตโตนี่ที่ผมมองว่าเพราะว่ามีนักเปียโนคนนี้เหรอคะใช่เล่นอยู่ด้วยอ๋อคือไม่ใช่แบบทอมโบน2ตัวนะใช่ใช่เป็นคุณแฟนเขาคุณคอนสแตนเนี่ยเล่นกับคุณปีเตอร์หน้าวง Fort Worth Symphony Orchestra อ๋อเอ้ยเป็นแพ็คคู่ของจริงใช่ๆเขามาเป็นแพ็คคู่ครับเวลาเขาไปไหนแล้วก็เป็นคนที่
รักษาสุขภาพมากๆอ่ะคนนี้ก็ปีที่แล้วก็มางานทรอมโบนแล้วครับเขาก็มาแพ็คคู่นี่แหละแล้วก็มังสวิรัตเข้านอนตรงเวลามากๆอย่างเงี้ยครับก็คือแอลกอฮอล์ไม่เลยอย่างเงี้ยโอ้อันนี้เป็นเรื่องแปลกนะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เครื่องบราสเนี่ยแปลกนะก็คือด้วยความที่เขาก็คงต้องใช้พลังงานในการเล่นเยอะคือถ้าเราว่ากันว่าเขาเป็นนักโซโล่รีเซทัลเนี่ยโปรแกรมมันจะมาแบบเพลงช้าง่ายไม่ได้โปรแกรมมันต้องฟูลจริงๆเพราะมันเราเล่นแบบเต็มๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าโปรแกรมเพลงต้องจัดเต็มจริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราเป็นนักโซโล่แล้วเอาเพลงง่ายๆมาในโปรแกรมโซโล่มันก็ไม่ใช่ถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นโปรแกรมเพลงของเขามันก็มีแต่เพลงโหดๆทั้งนั้นค่ะเพลงโหดทั้งนั้นนะครับเพลงของเขาเนี่ยเสิร์ชใน YouTube อย่างเงี้ยเพลงโหดๆทั้งนั้นก็เป็นอีก1คนที่ต้องไปติดตามต้องติดตามคนนี้ครับเขาจะเป็นนักทรอมโบนในเจเนอเรชันนี้แล้วก็จะอยู่ไปอีกนานก็ต้องดูกันต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อค่ะโหวันนี้ขอบคุณพี่เอ็มมากเลยมาเล่าให้เราฟังกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7คนเต็มๆเลยนะคะวันนี้รวมพี่เอ็มด้วยเป็น8คนไปตามกันได้ที่ Thailand Philharmonic ครับยินดีนะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ขออนุญาตโปรโมทงานสักเล็กน้อยนะครับงาน Thailand International Trombone Festival 2024นะครับจัดขึ้นที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในวันที่8ถึง11สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เมนอาร์ติสต์เราก็รู้อยู่แล้วคุณจูอาเลซี่นะครับอันดับที่2ก็คือคุณไบรอันเฮกนะครับเบสทรอมโบนที่ดัลลัสนะครับแล้วก็อีก3ท่านนะครับเป็นทรอมโบนเซคชั่นอลอยู่ที่Royal Concert Gebau โอ้เนเธอร์แลนด์ใช่ค่ะครับก็เรียนเชิญนะครับต้องไปกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็มีอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายให้เราไหมวันนี้ได้ครับมีก็ไหนๆเราพูดถึงคุณปีเตอร์คนจบแล้วเนาะก็ไปฟังเพลงของเขาเพลงนี้ไม่รู้จะเรียกว่าเทคนิคอะไรเอามาใส่ในเพลงนี้บ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ยากสำหรับนักทรอมโบนมากๆนะจะชื่อว่าบทเพลงว่า Fly or Die นะครับโอ้ทำไมชื่อเพลงโหดจังใช่ทำไมบินก็ตายนะใช่ทำไมบินก็ตายก็ไม่รู้จะสรรหาคำบรรยายเพลงนี้อย่างไรก็ลองรับฟังดูครับได้ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและผมธนภูมิศรีวิเศษค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร